ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับต่อไปเราเรียนต่อคำศัพท์เกี่ยวกับพุทธศาสนานะก็การไหว้พระการกราบพระก็บอกว่าพยาชิโคพยาชิโคพยาชิโคเดหรือพยาชิโคเมแปลว่าจะกราบพระหรือว่าไหว้พระทีนี้เราบอกว่าคำว่าภาษาแทนคำว่าสวดมนต์สวดมนต์ก็ภาษาพม่าพูดว่าปะเยยุต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 แปลว่าปะเยหมายถึงปริณะยุตไม่ถึงสวดยุตไม่ถึงสวดก็เลยบอกว่าปะเยยุตไม่ถึงสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ภาษาพม่าพูดว่าปะเยยุตปะเยยุตเด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 ถ้าเราอยากจะบอกว่าพระสวดมนต์พระสวดมนต์อยู่หรือพระสวดมนต์ภาษาพม่าพูดว่าคำว่าพระนี้แปลว่าพงจีสวดมนต์แปลว่าปะเยยุตก็เลยรวมแล้วภาษาพม่าพูดว่าพงจีปะเยยุตเดพงจีปะเยยุตเดแปลว่าพระสวดมนต์หรือพระเจริญพุทธมนต์ก็ใช้คำว่าปะเยยุตก็บอกว่าพระสวดมนต์หรือพระเจริญพุทธมนต์ก็ภาษาพม่าพูดว่าพงจีปิยยุตเดพงจีปิยยุตเดถ้าหลวงพ่อสวดมนต์ก็ใช้คำว่าเสยโดปิยยุตเด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 แปลว่าเสยโดแปลว่าหลวงพ่อนะปิยยุตไม่ถึงสวดมนต์ถ้าเราไปกราบเจดีย์หรือไปหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็บอกเราก็อยากจะสวดมนต์นั่งสมาธิก็เราก็ถ้าตัวเองสวดมนต์ก็ใช้คำว่าผมผมหมายถึงจนอ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 ปิยยุตเดจนอปิยยุตเดจนอปิยยุตเดจนอปิยยุตเดแปลว่าผมสวดมนต์แล้วมีอยู่ว่าจโนปะเยยุเมจโนปะเยยุเมจโนปะเยยุเมทีนี้ลงท้ายด้วยคำว่าเมแปลว่าผมจะสวดมนต์ผมจะสวดมนต์คำว่าจานี้ภาษาพม่าแปลว่าแม่แม่แม่หลังก็เลยบอกว่าจโนปะเยยุเมจโนปะเยยุเมอันนี้คือสำหรับผู้ชายคำว่าจโนแปลว่าผมถ้าเป็นผู้หญิงก็ดิฉันนะดิฉันภาษาพม่าพูดว่าจมะ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 ก็บอกว่าจมะปะเยยุตเดดิฉันสวดมนต์จมะปะเยยุตเดจมะปะเยยุตเดจมะปะจมะปะเยยุตเดแล้วถ้าพูดถึงอนาคตกันก็จะมะปะเยยุตเมจะมะปะเยยุตเมจะมะปะเยยุตเมแปลว่าดิฉันจะสวดมนต์ดิฉันจะสวดมนต์ก็นี่คือคำศัพท์บางส่วนสำหรับชาวพุทธที่ไปกราบเจดีย์ไปไหว้พระหรือไปหาหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ใช้คำศัพท์แบบอย่างนี้มีอยู่นะแล้วคนพม่าที่เป็นชาวพุทธเวลาตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าจะทำอะไรต่อใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงก็ถ้าเป็นชาวพุทธก็ตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตานะล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ถวายน้ำแปลว่าถวายน้ำปานะนะถวายน้ำปานะถวายน้ำนี้ถ้าใช้กับถวายกับ
พุทธรูปหรือถวายกับพระก็ต้องใช้คำว่าน้ำปานะนี้ถูกกว่าคำสันนี้ถ้าใช้คำสันติก็ถูกกว่าคำว่าถวายน้ำเพราะว่าน้ำปานะนี้เป็นน้ำดื่มแปลว่าน้ำดื่มถ้าเราบอกว่าถวายน้ำนี้น้ำทั่วไปไม่รู้ว่าน้ำแบบไหนบางที่บางหนังสือบอกว่าถวายอุทกะถวายอุทกะแปลว่าถวายน้ำอันนี้คือใช้คำศัพท์นี้ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่ก็ต้องใช้โดยเฉพาะที่แบบเราถวายอะไรน้ำปานะที่ดื่มได้ฉันได้ก็ต้องบอกว่าถวายน้ำปานะถวายน้ำปานะนะก็บอกว่าถวายน้ำปานะไม่ใช่ว่าถวายน้ำก็ใช้ได้แต่ก็ถ้าลองดูจากบาลีคำศัพท์ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อันนี้พันไปต่อไปว่าคำว่าถวายน้ำหรือถวายข้าวภาษาพม่าบอกว่าถวายน้ำก็ชีสวังกะเต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 ทีนี้แต่ละคำมีอยู่ความหมายว่าคำว่าเยแปลว่าน้ำแล้วก็คำว่าสวังหมายถึงพระตาหารหรือว่าเป็นคำศัพท์ใช้เฉพาะพระกับใช้เฉพาะกับพระหรือว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราพูดคำศัพท์ที่แบบภาษาพูดภาษาธรรมดาก็ชีกะเตแปลว่าประเคนน้ำชีกะเตชีแปลว่าน้ำกัดมันถึงประเคนกัดมันถึงประเคนถ้าเราใช้คำว่าถวายน้ำก็น้ำหมายถึงเย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 แปลว่าน้ำแล้วมีอยู่ว่าคำว่าถวายภาษาพม่าพูดว่าฟลู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 ถ้าเราลงท้ายด้วยคำว่าแดก็ได้หรือแม่ก็ได้ก็บอกว่าฟลูแดฟลูแดฟลูแดอันนี้คือเป็นปัจจุบันกันถ้าเราพูดในอนาคตกันก็ลูแม่ลูแม่ลูแม่ถ้าลองพูดแบบเต็มประโยคก็บอกว่าเชลูเด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 แปลว่าถวายน้ำเชกัตเตเชกัตเตเชกัตเตแปลว่าประเคนน้ำอันนี้คือลงท้ายด้วยคำว่าเดต่อไปว่าจะถวายน้ำจะถวายน้ำหรือจะประเคนน้ำก็บอกว่าเชลูเมเชลูเมเชลูเมหรือเชกัดเมเชกัดเมอันนี้ถวายน้ำนะต่อไปว่าถวายข้าวก็คำว่าข้าวหรือคำว่าถวายก็คำว่าถวายนี้แปลว่าหลูข้าวนี้ถ้าลองใช้คำศัพท์ที่แบบภาษาพระก็คำว่าข้าวนี้ปกติแล้วมีอยู่ว่าทำมินทำมินทำมินแปลว่าข้าวแต่เดี๋ยวนี้เราใช้กับพระก็บอกว่าสวนสวนครับสวนสวนหมายถึงข้าวนะหรือพระตาหารก็ได้ก็บอกว่าถวายข้าวแปลว่าสวนลูเดสวนลูเดสวนลูเดจะถวายข้าวสวนลูแม่สวนลูแม่สวนลูแม่นะ